ไปดูเรื่องระบบขับถ่ายเลยนะฮะระบบขับถ่ายเลยนะของเสียนะระบบขับถ่ายก็คือการขับถ่ายของเสียใช่ไหมคะของเสียก็คือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นของเสียที่ขับมีอะไรบ้างกากอาหารมีอะไรอีกคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรอีกเวลาปัสสาวะมีอะไรออกมาด้วยน้ำแล้วก็สารที่มีประโยชน์ก็ขับถ้ามันเกินความต้องการของร่างกายถ้าเรากินเข้าไปมากเกินร่างกายก็ขับออกนะอ้าวระบบขับถ่ายอันแรกที่เราจะเรียนอะไรระบบขับถ่ายของเรามีอะไรบ้างเหงื่อปัสสาวะอุจจาระมีอะไรอีกไหมการหายใจออกเป็นของเสียอ้าวไปดูอันแรกที่จะรู้จักก็คือการกำจัดของเสียทางผิวหนังเอามาหมดเลยการกำจัดของเสียทางผิวหนังนะผิวหนังมีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคผิวหนังทำหน้าที่กำจัดของเสียของเสียที่ออกทางผิวหนังคือเหงื่อผิวหนังมีหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำนะคะผิวหนังมีหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำผิวหนังทำหน้าที่รับสัมผัสต่างๆใครมาแตะใครมาลูบใครมาตีนะผิวหนังจะทำหน้าที่รับสัมผัสต่างๆผิวหนังทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้มีอุณหภูมิกี่องศาร่างกายของเรามีอุณหภูมิกี่องศาคนเรานะร่างกายกี่องศา30เท่าไหร่37องศาเซลเซียสร่างกายของเรา37นะคะร่างผิวหนังทำหน้าที่สร้างวิตามินที่ผิวหนังสร้างก็คือวิตามินดีเอาไปทำอะไรสร้างอะไรวิตามินดีสร้างกระดูกผิวหนังสร้างวิตามินดีเพื่อสร้างกระดูกนะทำไมถึงบอกว่าผิวหนังสร้างวิตามินดีก็เพราะว่าที่ผิวหนังของเราคนเรานั้นมีไขมันใต้ผิวหนังของเรานั้นมีไขมันไขมันเมื่อรับแสงอาทิตย์ที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะเปลี่ยนไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังให้เป็นวิตามินดีนะฮะผิวหนังมีหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายมีประสาทรับความรู้สึกต่างๆมาอยู่ที่ผิวหนังมากมายผิวหนังยืดหยุ่นได้ดึงขึ้นมาก็ได้หย่อนลงไปก็ได้นะฮะผิวหนังของเรายืดหยุ่นได้จะไม่ตึงเปี้ยอย่างเดียวหรือจะไม่หย่อนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นยืดหยุ่นได้ผิวหนังของคนเรานะฮะเวลาเมียนจับเนี่ยมันจะยืดได้นะฮะนิดหน่อยนะฮะผิวหนังแบ่งเป็นกี่ชั้น2ชั้นชั้นแรกคือหนังกำพร้าหนังกำพร้าก็คือ epidermis หนังกำพร้าก็คือ epidermis epidermis หนังกำพร้านั้นหนาประมาณ 0.07 ถึง 0.12 มิลลิเมตรนะคะหนังกำพร้าไม่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงที่หนังกำพร้านะฮะหนังกำพร้านั้นชั้นผิวนอกสุดผิวนอกสุดก็คือที่เราจับอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแล้วมันก็ลอกหลุดออกมาที่เราเรียกว่าขี้ใครแต่อยู่ที่ตัวเรานะฮะขี้ใครแต่อยู่ที่ตัวเรานะคะผิวหนังกำพร้าหนังกำพร้าส่วนที่หนาที่สุดอยู่ตรงไหนลองนึกสิส่วนของร่างกายเราหนังกำพร้าส่วนที่หนาที่สุดอยู่ตรงไหนฝ่ามือที่ไหนอีกฝ่าเท้า
หนาที่สุดคือฝ่ามือกับฝ่าเท้าบางที่สุดหนังกำพร้าที่บางที่สุดอยู่ที่ไหนอ่ะหน้าตรงไหนของหน้าหนังตาถูกต้องนะฮะนักเรียนรู้จักหนังกำพร้าแล้วไปดูส่วนที่เป็นหนังกำพร้าอ่านะคะไปดูภาพส่วนที่เป็นหนังกำพร้าก็คือส่วนนี้ส่วนข้างบนนี่นะอันนี้ถึงอันนี้เรียกหนังกำพร้าหนังกำพร้าก็จะแบ่งเป็นชั้นๆอีกนะชั้นนอกสุดก็คือเซลล์ที่ตายแล้วที่จะหลุดออกเป็นขี้ใครและก็ถัดก็มาก็มีเซนอีกชั้นหนึ่งถัดเข้ามาก็มีเซนอีกชั้นหนึ่งมีทั้งหมดหนังกำพร้านี่จะแบ่งเป็นชั้นๆได้3ชั้นนะล่างสุดเนี่ยจะขึ้นไปทดแทนนะชั้นนี้ก็ไปแทนชั้นนี้นะชั้นนอกสุดนี่ชั้นบนสุดจะเป็นเซนที่ตายหมดแล้วทั้งหมดเลยนะชั้นบนนี้ถัดมาก็ยังเป็นบ้างแต่ก็ใกล้จะตายเพื่อจะขึ้นไปทดแทนอันนี้พออันนี้ลอกไปอันนี้ก็ขึ้นไปแทนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือส่วนเป็นเซนที่เกือบจะตายแล้วนะแต่ยังไม่ตายถัดจากหนังกำพร้าก็ลึกลงไปถึงหนังแท้อ้าวไปดูหนังแท้กันหนังแท้เรียกว่า dermis D-E-R-M-I-S dermis นะหนังแท้หนังแท้จะอยู่ใต้หนังกำพร้าประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจึงแข็งแรงในหนังกำพร้าไอ้โทษทีในหนังแท้จะมีรูขุมขนมีต่อมเหงื่อต่อมน้ำมันมีเส้นเลือดมีเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเจ็บนักเรียนปวดนะแสดงว่าที่หนังแท้นี่แหละได้รับความรู้สึกนะได้รับความรู้สึกจะมีเส้นประสาทมารับนะความรู้สึกที่มากระทบกระแทกที่ผิวหนังของนักเรียนก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองบอกว่านี่อันนี้เจ็บนะอันนี้ร้อนนะอันนี้เย็นนะอันนี้โอ้ยน้ำหนักกดทับมากนะหนักปรากฏที่แขนเราอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ในหนังแท้จะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะคะมีหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นนะในหนังแท้นี่มีความยืดหยุ่นแต่ถ้าคนแก่จะมีความยืดหยุ่นน้อยก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นและเนื้อหนังของคนแก่ก็จะเหี่ยวแล้วก็หย่อนยานห้อยนะคะหย่อนยานนะคะเสร็จแล้วในหนังแท้เนี่ยนะมันจะมีเม็ดสีเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินถ้ามีเมลานินมากผิวจะสีดำสีคล้ำถ้ามีเม็ดเมลานินน้อยผิวจะขาวนะคะอยู่ในหนังแท้นี่แหละนะคะขอสีของผิวหนังเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนเม็ดเมลานินแล้วนอกจากขึ้นอยู่กับเม็ดเมลานินแล้วนะคะยังขึ้นอยู่กับเส้นเลือดถ้าคนไหนมีเลือดดีผิวจะเป็นสีชมพูคนไหนเลือดจางผิวก็จะซีดผิวซีดนะคะเพราะฉะนั้นสีผิวของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับเมลานินกับเลือดนะขึ้นอยู่กับเส้นเลือดอ้าวเหงื่อขับออกนะทางผิวหนังไปดูต่อมเหงื่อกันดีกว่าไปดูต่อมเหงื่อกันไปดูภาพดูภาพนะคะอันนี้เป็นขนนี่เป็นรูขุมขนอันนี้ขนก็จะโผล่ที่ผิวหนังด้านบนสุดนะตรงนี้ก็จะเป็นต่อมไขมันต่อมไขมันเพราะฉะนั้นผิวหนังของคนเราจะมีความมันชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะมีต่อมไขมันนะตรงนี้ก็จะเป็นต่อมเหงื่อขดนี่เป็นต่อมเหงื่อแล้วก็มีท่อไปเปิดที่ผิวหนังอันนี้ก็เป็นต่อมเหงื่อนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นออกกำลังกายเนี่ยจะมีที่ผิวหนังของเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกมาก็ออกตามรูขุมขนพวกนี้นะคะออกตามรูต่อมเหงื่อออกตามรูขุมขนพวกนี้ก็จะมีเหงื่อออกมานะฮะเพราะฉะนั้นต่อมเหงื่อที่ผิวหนังจะมีอยู่เยอะ
นะก็มีเซลล์ประสาทมีต่อมเหงื่อมีรูขุมขนไปดูเหงื่อเมื่อขับออกจากร่างกายแล้วมีประโยชน์ไหมมีเหงื่อเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายมีประโยชน์ก็คือช่วยระบายความร้อนถ้าเราอยู่ปกติธรรมดาเรามีเหงื่อแต่เหงื่อน้อยมากจนกระทั่งเรามองไม่เห็นไม่รู้สึกแต่ถ้าเราไปวิ่งมาเมื่อไหร่เหงื่อจะออกมากเหงื่อออกมากก็เป็นการระบายความร้อนในตัวเราออกไปอ้าวไปดูระบายกี่เปอร์เซ็นต์ของเสียที่ขับออกทางผิวหนังก็เรียกว่าเหงื่อการขับเหงื่อนั้นขับออกจากต่อมเหงื่อที่เรียกว่าสวิตแกนนะคะ S W E A T G L A N D สวิตแกนนะคะการขับเหงื่อนี้จะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างนักเรียนดูต่อเลยนะคะนะเรารู้แล้วว่าเหงื่อก็มีประโยชน์ถึงแม้จะเป็นของเสียแต่ถ้าเหงื่อถูกขับออกเมื่อไหร่ก็จะระบายความร้อนออกจากร่างกายไปดูภาพเลยไปดูภาพเลยไปดูภาพผิวหนังเห็นไหมคะเรียนดูผิวหนังมีเส้นขนมีรูเหงื่อนะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นต่อมเหงื่อนะคะอันนี้พวกนี้ก็เป็นเส้นประสาทปลายเส้นประสาทมาอันนี้ต่อมไขมันตรงนี้ไขมันเหลืองๆนี่ไขมันนะคะอันนี้รูขุมขนนะคะเส้นแดงๆนี่เส้นประสาทนะคะมีเส้นมีปลายประสาทมานะคะมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดเพราะที่เส้นแดงๆนี่เส้นเลือดแล้วก็เนี่ยเส้นประสาทมาดำๆนี่เส้นประสาทนะคะแดงๆเส้นเลือดดำๆเส้นประสาทและนี่ก็เป็นต่อมเหงื่อนะคะนี่ต่อมไขมันนะคะไปดูต่ออีกภาพหนึ่งภาพนี้ให้ดูนะคะภาพนี้ให้ดูรูขุมขนนะคะรูขุมขนนะคะไปดูต่ออีกนิดนึงไปดูต่ออีกนิดนึงต่อมเหงื่อมี2ชนิดมีต่อมเหงื่อขนาดเล็กกับต่อมเหงื่อขนาดใหญ่ไปดูต่อมเหงื่อขนาดเล็กมีอยู่ทั่วร่างกายที่ผิวหนังต่อมเหงื่อนี่มีอยู่ทั่วไปหมดเลยนะคะแต่ต่อมเหงื่อขนาดใหญ่จะพบได้ที่บางที่เท่านั้นเองอย่างเช่นที่รักแร้นะคะเวลาออกกำลังกายมากๆก็เหงื่อออกที่รักแร้มากๆรอบหัวนมรอบสะดือแล้วก็ที่จมูกนะคะเวลาที่เราวิ่งออกกำลังกายเห็นไหมเหงื่อออกตรงหน้าเนี่ยจะตรงจมูกเนี่ยจะมีเหงื่อออกเยอะเพราะฉะนั้นเป็นต่อมเหงื่อขนาดใหญ่นะคะ
เคยชิมเหงื่อไหมเหงื่อมีรสเค็มทานหรือยังเร็วเหลืออีก2อีก2อันนะคะอีก2เรื่องก็จะจบอีก2นิดนึงอีก2อัน2ข้อความก็จะจบนะคะไปดูต่อเลยนะคะต่อมเหงื่อมีขนาดเล็กกับต่อมเหงื่อขนาดใหญ่นะคะไปเลยเหงื่อประกอบด้วยน้ำเกลือแกงแล้วก็ยูเรียเพราะฉะนั้นเกลือแกงก็คือทำให้เหงื่อมีรสเค็มนะยูเรียเวลาเหงื่อออกสักพักบางคนมียูเรียเยอะกลิ่นก็จะเหม็นบางคนถ้ามียูเรียน้อยกลิ่นก็ไม่ค่อยเหม็นเหมือนกันแต่เหม็นน้อยเหม็นอ่อนๆ นะคะฉะนั้นเหงื่อประกอบด้วยน้ำเกลือแกงแล้วก็ยูเรียเหงื่อมีฤทธิ์เป็นกรดจดไปเองนะเหงื่อมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะครูไม่ได้ขึ้นหน้าจอให้ตรงนี้ไม่มีแต่ว่าให้รู้ว่าเหงื่อมีฤทธิ์เป็นกรดอ้าวการขับเหงื่อถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนวัติไม่ใช่อัตโนมัตินะอัตโนวัติเมื่ออากาศร้อนหรือตกใจจะมีผลกระตุ้นให้ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมามากๆคือเป็นไปตามอะไรนะกลไกของร่างกายนะคะกลไกของร่างกายก็คือเวลาตกใจมากๆเหงื่อก็จะออกเยอะจะเห็นไหมบางคนเนี่ยทำความผิดมาปั๊บจับได้เลยเหงื่อแตกก็คือเหงื่อมันออกมาเองโดยที่ตัวเองห้ามไม่อยู่นะเป็นไปตามระบบประสาทอัตโนวัตินั่นเองนะคะอัตโนวัติอ้าวในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพบกันในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์อีกเหมือนกันนะคะวันนี้มีปัญหาหรือก็สงสัยอะไรไหมไม่มีถ้าไม่มีเราก็เพียงพอกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ